เลือดมังกรคุณภาคกุ้งครับผมนะฮะต้องบอกว่าเป็นละครฟอร์มซีรีส์ฟอร์มยักษ์นะฮะจริงๆนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีคุณประวิตรมารีนนท์นะฮะแล้วก็คุณสมรักณรงค์วิชัยครับและทีมผู้บริหารช่อง3นะไปร่วมแสดงความยินดีกันมากมายทีเดียวนะฮะกับผู้จัดนะฮะพี่ออฟพี่แดงนักแสดงทั้งหมดนะครับผมงานนี้พี่ออฟพี่แดงก็ได้เปิดนะฮะเรียกได้ว่าฉากนะครับเป็นครั้งแรกให้ได้ดูกันนะฮะเรียกว่าเนรมิตพื้นที่ด้านหลังวังจุฑาเทพให้เป็นไชน่าทาวน์ครับถนนเยาวราชในยุคเก่านะใช้ทุนสร้างเกือบ10ล้านบาทนะครับยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะช่วงที่เปิดเขาบอกว่าอลังการงานสร้างครับเริ่มจาก2นักแสดงในเรื่องนะคุณยาย่าหญิงออกมาโชว์ร้องเพลงจีนจากนั้นนะฮะก็โชว์ร้องงิ้วครับแต้จิ๋วครับของมัดหมี่พิมพ์ดาวนั่นเองครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับผมนะฮะก็คือการโชว์คิวบู๊สดๆบนเวทีนะฮะของ4พระเอกหนุ่มพี่ติ๊กพี่เคนพี่แอนดิวแล้วก็คุณอนันดานะครับลีลานี่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวดูฮะดูนะฮะดูครับนี่เอาพระเอก4คนนี้มารวมตัวกันในซีรีส์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนะฮะแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับตอนที่พี่ติ๊กออกมาครับมีสาวๆแฟนคลับจากเมืองจีนนะฮะกว่า10ชีวิตครับกีดการ์ดกระตู้ฮู้กันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าตามมาจากเมืองจีนเลยทีเดียวทุกคนวาดลวดลายกันเต็มที่ครับดูครับลีลาแอคชั่นของแต่ละคนนะฮะนี่ครับแอนดิวฮะปาบเข้าไปดีอะไรเนี่ยอันนี้ออกมวยตะกั่วครับผมเป็นหมัดตะกั่วนะฮะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีคิวจะออกอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับคอละครติดตามได้ทางช่อง3 Analog ที่นี่ที่เดียวนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขออนุญาตนะครับขอเชิญด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคุณภาคกุ้งฮะเดี๋ยวคุณไปเตรียมตัวร้องเพลง